ครูใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวก็ค่อยๆ คุยกันไปทีละอย่างแล้วกันคือ2วันที่ผ่านมาในมุมของครูเนี่ยก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆไม่ต้องตื่นไม่ต้องให้คนอื่นมาปลุกตื่นกันเองเราก็เตรียมมาตรการการปลุกไว้เราก็ไม่ได้ใช้ก็ดีมากเป็นเด็กรุ่นแรกที่บอกว่าใช่ต่อนะครับแล้วก็การเตรียมพร้อมที่จะเข้าเรียนในคลาสต่อไปก็ทำได้ดีแล้วถ้าเพียงแต่รักษามาตรฐานอันนี้ไว้ตั้งแต่แรกจนจบก็จะดีมากนะครับภาพอื่นๆโดยรวมยังไม่ซีเรียสมากรู้สึกว่าผู้ชายจะตั้งใจกับผู้หญิงยังคุยจุ๊กจิ๊กอยู่เวลาแบบคุณครูในคลาสอื่นๆสอนอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ครูอยากให้ความสำคัญเวลาเราให้ความสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวพอนับจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำงานกับมืออาชีพตลอดเวลาแล้วทีนี้เวลาเขาบรีฟหรือเวลาเขากำกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโชว์ไดเรกของคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าพอเราออกไปแล้วปุ๊บเราก็ต้องไปถ่าย MV มีอัลบั้มหรือบางคนได้ถ่ายโฆษณาถ่ายละครอะไรก็แล้วแต่การที่แบบว่าเวลาเขาพูดอยู่เนี่ยแล้วเราคุยกันเนี่ยเขาถ้าเป็นมืออาชีพแล้วเขาจะถือว่าแบบเราไม่ให้เกียรติหรือว่าไม่สนใจไม่ตั้งใจที่จะทำงานของเราโดยเฉพาะแบบเวลาเราเยอะๆเนี่ยมันยิ่งต้องมากขึ้นอ่ะเข้าใจป่ะพอเยอะแล้วมันควบคุมยากแล้วมันก็มีอะไรที่แบบจะอดใจไม่ไหวที่จะออกความคิดเห็นอดใจไม่ไหวที่อยากจะคุยกันเองอะไรเงี้ยแต่เนี้ยถ้าเราฝึกไว้จนเราชินแล้วคือเวลาทำงานก็คือทำงานเวลาเล่นก็เล่นคุยเต็มที่เลยไม่มีปัญหาแต่เวลาแบบว่าครูเขาสอนอยู่หรือเวลาเขาต้องการจะให้ข้อสำคัญให้ข้อคิดอะไรเนี่ยแล้วเขาต้องมาคอยบอกว่าไม่คุยกันฟังก่อนอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเนี่ยมันถือว่าไม่ค่อยดีนะลูกนะมันจะแบบมันจะไม่ทำให้เรามีนิสัยในการทำงานที่ดีอ่ะก็ต้องบางทีก็ต้องอดใจกันนิดนึงซึ่งไม่ค่อยเห็นผู้ชายแต่ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ผู้หญิงคุยกันถ้ารู้ว่านั่งติดกับใครแล้วจะคุยเยอะก็ลองแยกออกไปนั่งกับคนที่เราไม่ค่อยคนที่เขาตั้งใจเรียนมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าแบบไอ้คู่นี้มันมาติดกันเมื่อไหร่เดี๋ยวมันอดใจไม่ไหวก็ลองสลับดูไม่ได้หมายความว่าเราแยกกันแล้วความสัมพันธ์เราจะเปลี่ยนไปคือนั่งตั้งใจเรียนต่างคนต่างเรียนก็ได้ไม่ต้องแบบว่ากุ๊กกิ๊กยุกยิกตุ๊กติ๊กมุกปิ๊กตลอดเวลาเนาะดังนั้นก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวให้พูดทีละคนว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันเหมือนที่เราเคยคิดไว้เวลาเราอยู่ข้างนอกไหมหรือว่ามีปัญหามีเรื่องหนักใจอะไรบ้างเริ่มจากนุกนิกครับค่ะจ้ะเริ่มเลยลูกก็2วันที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแบบถามว่าวันแรกเศร้ามั้ยเศร้านะเครียดมั้ยเครียดก็ไม่อยากพูดกับใครเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบเราไม่ได้อยู่บ้านเราอะค่ะเรามาอยู่ที่อื่นที่นึงซึ่งเขาไม่ใช่ครอบครัวเราเขาเป็นคนที่ต้องมาอยู่รวมกันทั้ง12คนแล้วคือต่างคนต่างนิสัยต่างทุกอย่างก็คือพยายามจะเรียนรู้กันไปว่าเขาเป็นยังไงก็เลยแบบขอนิ่งๆไว้ก่อนแล้วกันขอดูไว้ก่อนเรื่องเรียนแล้วก่อนเรื่องเรียนหนูก็แฮปปี้กับทุกอย่างค่อนข้างแฮปปี้กับทุกอย่างแล้วคือพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะซ้อมให้หนักขึ้นหรือว่าอะไรให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ไม่มีปัญหาใครเริ่มมีปัญหาว่าตอนนี้อะไรมันเริ่มเข้ามาเยอะละเริ่มเต้นครูสอนมาอย่างนี้ครูเริ่มมีอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นยังไม่มีนะปรับตัวคือมีปัญหาแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็คือเวลาจะร้องเพลงของเราอย่างเงี้ยเราต้องอ่ะพอเรียนvoiceต้องคอนเซนเทรตกับกายภาพของเราละว่าแบบเราจะเปล่งเสียงมันยังไงถึงจะถูกแล้วพอเรียนเต้นเราก็ต้องมาพวงว่าแบบเราจะไปปรับใช้ยังไงกับเพลงพอเรียน acting เราก็ต้องแบบนั่นเรื่องการสื่อความหมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันตีกันหมดแล้วมันเริ่มแบบเอาอะไรก่อนยังไงอะไรไงก็คงไม่มีการที่จะแบบไม่สามารถที่จะสอนได้ว่าเฮ้ยหนูควรจะต้องตั้งโฟกัสอย่างนี้แล้วเอานี้ 20% ในนี้ 40% นะลูกก็ต้องปรับเราเหมือนแบบว่าตอนนี้เราการร้องเพลงเนี่ยมันเหมือนการทำอาหารถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนการทำอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสูตรแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ใส่กระเทียมทีหลังไอ้นี่ใส่อะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเอามาผสมให้ไงให้มันเป็นซิกเนเจอร์เป็นรสชาติของตัวเราเองแล้วมันกลมกล่อมที่สุดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าไปมุ่งมั่นกับเรื่องเพลงทั้งหมดที่จะเป็นโจทย์ 100% เพราะว่า
บางคนไปร้องไปร้องไปตั้งใจอยู่งั้นแล้วเสียงพังบ้างหรือว่าไม่ได้มุ่งในเรื่องการแก้ไขในข้อบกพร่องที่ติดตัวเรามาเราเข้ามาเรามาทำสองอย่างคือมาซ่อมกับมาสร้างซ่อมก็คือเราก็มาแก้ไขในจุดบกพร่องที่มันเป็นตัวเรามาไม่ว่าจะเป็นทั้ง3คลาสมาสร้างก็คือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งให้มันพอดีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปมุ่งในเรื่องของเพลงร้องอย่างเดียวเท่ากับว่าในการเรียนสัปดาห์หนึ่งเนี่ยบางทีเราจะไม่ได้อะไรคือถ้าเราไม่ได้ไปโฟกัสใส่ใจนะเราก็จะได้โอเคเราจะร้องเพลงนี้แม่นขึ้นแต่พื้นฐานเราก็ไม่ได้เพิ่มความรู้เราก็ไม่ได้เพิ่มเพราะว่าเรามามัวแต่โฟกัสเรื่องโจทย์เพลงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเพื่อความแข็งแรงพัฒนาและก้าวหน้าของตัวเราด้วยกิจไอโฟนหรอผีไอโฟนอยู่ๆก็ลอยมากระพืออ่ะต่อไปกิจครับความรู้สึกสำหรับ2วันแรกในชีวิต F6 เป็นไงบ้างคล้ายๆกับที่น้องแฮปปี้พูดครับคือตอนแรกก่อนเข้าบ้านรู้สึกเฉยๆคิดว่าคงสนุกดีได้เรียนหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่พอตอนนี้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเริ่มตีกันนิดนึงแล้วก็อีกแค่กดดันตัวเองเป็นบางครั้งว่าเอาไงดีหรือว่าเออแย่จังทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าเพื่อนๆแล้วก็เทรนเนอร์คือพออยู่ด้วยกันสักพักก็เขารู้สึกทำให้อิดรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็โอเคพยายามใหม่อะไรเงี้ยครับแต่แค่กดดันบางครั้งเท่านั้นเองว่าทำไมทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยนี่พยายามอีกนิดละกันนี่อย่างมันจะมีคำว่าเอ้ยเข้ามาตลอด คือพยายามใช้เบสิกที่เราได้ในการเรียนของทุกคลาสในระหว่างการเรียนเนี่ยเอาขึ้นไปใช้บนเวทีด้วยมันจะดีนะครับครับบี้ครับพูดไปแล้วเมื่อกี้ค่ะแล้วเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นเรื่องอื่นๆครับเฉยๆค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะมีปัญหาน่าจะอึดอัดแต่เอาข้อจริงแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นโรคคิดถึงบ้านมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับเพื่อนๆเลยครับใครไม่เคยแบบไม่ได้อยู่บ้านเกิน 2-3 วันเลยคืออยู่บ้านทุกวันเจอพ่อแม่ทุกวันไม่เคยแยกห่างกันนานขนาดนี้มาก่อนเราก็เคยเหรอนี่อ๋อที่ร้องไห้เมื่อคืนก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมจนหนูชินแล้วอ่ะเตียงหนูไม่เคยว่างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขอโทษตอนนี้มันมีแต่หมีกรุงศรีมานอนข้างๆมันก็ไม่เท่าแม่อยู่ดีขาดความอบอุ่นขาดความคุ้นเคยที่เคยมีอย่ายอมเอาดิมาใครมีอีกใครก็ได้มียายแล้วยายอ้าวมีใครเด็ดกว่ายายยาย1ครับยาย2ยาย3ลูกยายได้ไปครับแม็กครับ2วันก็คงถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเรียนก็คืออาจจะมีเครียดบ้างนะครับแต่ว่าคือแม็กเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยกดดันตัวเองเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คือว่าอารมณ์คนที่เราที่เวลาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วคิดถึงบ้านแล้วเข้านอนเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่แซดที่สุดแล้วในแต่ละวันครับกลางคืนแต่ว่าพอมาถึงที่เนี้ยคือบรรยากาศมันอบอุ่นนะครับแล้วแม่ก็รู้สึกแม่นอนได้อย่างสบายใจทุกคืนเลยครับโอ้ดีครับกิจครับก็คงจะอารมณ์เหมือนแฮปปี้ที่แบบเหมือนพอแบบมีโน่นมีนี่เข้ามาแต่ก็คือจะพยายามเหมือนแบบคือพยายามจะเอาหยิบตรงนั้นตรงนี้ที่ดีที่สุดของแต่ละคลาสอะไรเงี้ยมาปรับใช้แต่ก็มีเครียดเรื่องร้องบ้างครับเพราะอาจจะเป็นเพราะเนื้อเพลงกินยังแบบยังไม่ค่อยแม่นแต่คือคนอื่นจะแบบคือร้องได้หมดแล้วก็มีแบบเฮ้ยยังไม่ได้แต่คือยังมีเวลาอยู่ก็คือจะพยายามจำเนื้ออะไรเงี้ยครับให้ได้เพราะเป็นเพลงฝรั่งด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องการความเป็นอยู่ไม่เพราะว่ากิจคือกิจจะอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มาอยู่แล้วไงครับก็เลยแบบพอไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ง่ายๆแล้วเพื่อนก็น่ารักก็เลยแบบสนุกมาเนี่ยสนุกมากได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่ครูเขาสอนอะไรเงี้ยครับทีครับครับก็ยอมรับว่าเรียนยากเพราะว่านอกจากร้องแล้วทีไม่เคยเต้นไม่เคย acting มาก่อนยิ่ง acting เนี่ยยากมากเพราะว่าจริงๆปกติเนี่ยทีเป็นคนแบบอาจจะนิ่งๆนิดนึงไม่ค่อยเก่งกับการนิ่งนิดๆก็ร่อนหน่อยๆไม่ใช่แล้วครับอาจจะแบบจริงๆปกติเนี่ยแต่ก่อนขี้อายมากเลยด้วยซ้ำไม่กล้าไปยืนหน้า
ไม่กล้าไปพูดต่อหน้าคนเยอะจะแบบอายมากๆแบบคือแบบจะสั่นจะเอ๋อไปเลยคือตอนนี้ก็ถือว่าก็ดีขึ้นทีนิดทีนิดจากแต่ก่อนเนี่ยจะร้องเพลงชอบร้องเพลงแต่ไม่เคยแบบชอบร้องเพลงต่อหน้าคนจะอายจะกลัวแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆต่อหน้าแมวครับไม่ใช่ครับที่คือที่มายืนร้องเพลงต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยถือว่าแต่ก่อนเนี่ยทำไม่ได้เลยแค่คิดก็แบบหลอนแล้วเนี่ยแหละแล้วเราจะพัฒนาขึ้นเพราะว่าครูจะพยายามให้คือไม่ให้ครูหรอกก็บทเรียนในบ้านเราเนี่ยมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นไม่ต้องกลัว acting คือวิธีการที่จะเข้าเรียนง่ายๆอย่างสนุกๆก็คืออย่าไปคิดเยอะอย่าไปกลัวเสียฟอร์มอย่าไปกลัวว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะแย่ทำอย่างนี้แล้วมันจะดีอย่าไปคำนึงให้ลุยอย่างเดียวให้สู้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความ